ือกรณีของมหาอาณาจักรธรรมกายอันนี้พระจริงแน่นอนวัดจริงแน่นอนแต่แนวทางที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในวันนี้ฮะหลังจากที่รองนายกนะสมศักดิ์เทพสุทินไปพูดตอนงานวันออกพรรษาว่าตอนนี้ทุกอย่างปลอดโปร่งกำลังจะคลี่คลายในเร็วนี้แล้วเราจะกลับมาทำกิจกรรมได้เต็มที่เร็วนี้หลังจากนั้นถ้าสังเกตดูเครือข่ายธรรมกายนี่จะคึกคักมากการใช้สื่อโซเชียลการระดมเงินระดมทุนระดมบุญคึกคักมากแม้กระทั่งช่วงการทำกฐินที่ผ่านมาซึ่งกฐินของธรรมกายเนี่ย 5,000 วัดนะแล้วจากการตรวจสอบนี่ทราบว่าวัดหนึ่งเขาจะให้ 100,000 ถ้า 5,000 วัดวัดหนึ่ง 100,000 คุณหมิวคุณไวๆสิโอ้500ล้านบาทแต่ละวัดแต่ละวัดจะได้ไปทีนี้มันมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าวัดที่จะได้เงินจากเครือข่ายธรรมกายเนี่ย 100,000 เนี่ยมีเครือข่ายอะไรไหมนะต้องบวชแล้วเอามาทำกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายไหมเนี่ยวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ครับเพราะว่ากฐินปีนี้เนี่ยเป็นการรวมกันของศิษยานุศิษย์เนื่องในโอกาสน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยคุณแซคธราวุฒิลงไปในพื้นที่ไปตามดูตามวัดที่ได้รับกฐินแล้วก็โทรไปสอบถามธรรมกายด้วยว่ากฐินนี้เป็นอย่างไรกฐินสามัคคีทั่วไทย 100,000 บาทให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการ 5,000 วัดนะเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เริ่มมีการทำกฐินบูชาไล่ไปทีละวัดทีละวัดกันแล้วนะ5พฤศจิกายนเนี่ยก็ยังไม่จบทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ทีนี้ที่วัดพระยาสุเรนฮะคุณแซคธราวุฒิเนี่ยลงพื้นที่ไปที่วัดพระยาสุเรนซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับกฐินจากเครือข่ายธรรมกายอันนี้เป็นปีที่3แล้วที่ได้นะคุณแซคเนี่ยเขาไปถามท่านเจ้าอาวาสนะพระโสภณเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนว่ามีแบบเงื่อนไขแบบนี้อยู่จริงไหมนะต้องส่งคนไปบวช5คนแลกกับเงินกฐิน 100,000 นะไปฟังคำตอบจากท่านเจ้าอาวาสครับผมว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีกระแสข่าวว่าทางวัดพระธรรมกายมาร่วมบุญกฐินด้วยเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องมีการส่งคนเนี่ยไปบวชที่วัดพระธรรมกายอันนี้มีเงื่อนไขนี้ไม่มีครับไม่มีอันนี้ที่วัดเนี่ยกฐินธรรมกายเนี่ย 3-4 ปีไปแล้วไม่เคยมีมันเคยมาว่าคุณต้องหาคนไปบวชให้ฉันนะไม่มีคนที่บวชธรรมกายคือคนที่บวชด้วยศรัทธาด้วยความพูดง่ายบางทีคนไม่มีปัจจัยเลยที่บวชธรรมกายก็บวชได้ที่นี่ก็เช่นเดียวกันไม่มีตังค์เลยก็บวชได้เราเป็นการสืบทอดพระศาสนามากกว่าให้พระศาสนายั่งยืนต่อไปในอนาคตแล้วก็อย่างน้อยได้คนมาบวชได้ขัดเกลานิสัยบุญแต่ไม่รู้แต่อาตมาภาพว่าการบวชที่วัดธรรมกายก็เป็นการวางกฎวางระเบียบของตัวเองสร้างกฎร่างระเบียบมันการอยู่ที่ไหนในสังคมไหนก็ตามต้องมีกฎมีระเบียบทั้งนั้นมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้เจริญพรท่านเจ้าอาวาสก็ปฏิเสธนะฮะโดยปฏิเสธต่อหน้าสื่อมวลชนว่าไม่มีเงื่อนไขแบบนี้นะเป็นการบวช ด้วยศรัทธานอกจากนี้ทีมข่าวท็อปนิวก็ยังตรวจสอบไปที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายครับถามไปที่เจ้าหน้าที่ที่รับสายเป็นเจ้าที่โอเปอเรเตอร์นะสอบถามพระภิกษุลูกวัดรูปหนึ่งที่ดูแลเรื่องกฐินสามัคคีนี้นะแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยพระภิกษุรูปนั้นได้เปิดเผยข้อมูลโดยบอกว่ามีการบวช5คนนะมีเรื่องของการให้บวช5คนอ้าวจะบวชที่ต้นสังกัดหรือไปบวชที่ธรรมกายก็ได้อาจจะลองฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะท่านครับเงื่อนไขที่วัดต่างๆจะร่วมบุญกฐินกับวัดพระธรรมกายนี่คือทางวัดพระธรรมกายจะร่วมบุญกฐินวัดละ 100,000 บาทใช่ไหมครับตามชื่อที่แจ้งมาคือเขาต้องทำเรื่องขอมาหลวงพ่อครับแล้วต้องมีเงื่อนไขอะไรใดๆไหมครับเช่นแบบผมต้องไปบวชที่วัดพระธรรมกายหรืออะไรงี้ไหมครับอ๋อใช่นะก็คือเข้าร่วมโครงการก็คือมีจัดบวชไม่ใช่บวชที่วัดตัวเองนั่นแหละไม่ได้มาบวชที่นี่นะบวชที่วัดตัวเองอ่ะแล้วก็เนี่ยไอ้เข้าเครือข่ายมีพระครบ5รูปนะสามารถรับกฐินได้นะแล้วก็เนี่ยตามนโยบายนะของวัดอย่างเงี้ยนะก็ทำลักษณะอย่างนี้ท่านครับยังไงล่ะคะอันนี้ขัดแย้งนะใช่ขัดแย้งกับคำปฏิเสธของท่านเจ้าอาวาสก่อนหน้านั้นวัดเมื่อกี้คนเมื่อสักครู่นี่คือพระ
ลูกวัดที่ทำหน้าที่ตอบคำถามของทางธรรมกายก็โทรไปปกตินี่แหละโทรไปสอบถามว่ามันมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะท่านก็ยอมรับว่าบวช5รูปแต่จะบวชที่ต้นสังกัดหรือไปบวชที่ธรรมกายก็ได้นะแล้วจากนั้นก็เข้าไปในเครือข่ายพูดในทำนองเมื่อสักครู่เนี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่บอกว่าบวช5รูปแต่บวชที่ไหนบวชที่ต้นสังกัดก็ได้ค่ะแล้วคำถามต่อไปก็คือเมื่อได้รับเงินกฐินแล้วแล้วมีการบวชพระ5รูปตามเงื่อนไขแล้วพระ5รูปนี้ต้องไปทำกิจกรรมกับธรรมกายไหมเวลาที่ต้องการทำอีเวนต์น่าคิดอันนี้คือคำถามทีนี้ค่ะนะซึ่งก็คงจะปฏิเสธแหละมั้งใช่ไหมแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นตัวบอกหลังจากนี้ค่ะว่าอีเวนต์ใหญ่ของธรรมกายหลังจากนี้พระที่บวชจากวัดที่ได้รับกฐินนะ5รูปนะตามที่โอเปอเรเตอร์ที่เป็นพระนี่ตอบนะค่ะมีเงื่อนไขนี้อยู่จริงเมื่อสักครู่นี้นะจะต้องเข้าไปร่วมงานของธรรมกายไหมเวลามีอีเวนต์ใหญ่ๆหลังจากนี้ถ้าไปนะคุณมิวก็ลองคูณดู5รูปคูณ 5,000 วัด 5,000 วัด 25,000 25,000 รูปเป็นพระแล้วมันจะเกิดภาพที่สวยงามขนาดไหนเต็มลานมหาอาณาจักรธรรมกายล้อมรอบมหาธรรมกายเจดีย์นะถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆหลังจากนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องรอดูจะเกิดปรากฏการณ์ภาพเหล่านั้นหรือไม่ค่ะนะแล้วถ้าเกิดปรากฏการณ์ภาพเหล่านั้นแล้วพระที่มาเนี่ยก็คือมาจากวัดที่ได้รับกฐินเหล่านี้ใช่ไหมก็ต้องรอพิสูจน์ความจริงกันค่ะนะแต่นี่คือการทำกฐินปีนี้ของธรรมกาย 5,000 วัดวัดละแสนถ้าเป็นเงินนี่ก็500ล้านบาทนะก็เป็นศิษยานุศิษย์รวมกันในคำว่าศิษยานุศิษย์เนี่ยมีใครอย่างไรบ้างแม่นึกถึงท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ที่บอกว่าธรรมกายจะกลับมาเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็กฐินของธรรมกายเนี่ยคือหนึ่งเมื่อสักครู่นี้คือกฐินที่ไปให้ตามวัดต่างๆซึ่งเจตนาของกฐินจริงๆเนี่ยดีงามมากนะก็อุ้มชูวัดอุ้มชูพระค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกฐินที่มีเงื่อนไขเนี่ยนะอันเนี้ยในความรู้สึกของผมนะก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าถ้าใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมของวัดธรรมกายด้วยศรัทธาเนี่ยก็เชิญไปแต่ถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขว่าจะได้รับกฐิน 100,000 บาทนะแล้วก็มีเงื่อนไขผูกพันผูกมัดว่าต้องร่วมทำกิจกรรมเสมือนหนึ่งอยู่ในเครือข่ายของธรรมกายเนี่ยไอ้แบบนี้มันก็จะดูแปลกๆนะเพราะฉะนั้นก็รอคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการจากทางธรรมกายแล้วก็เรื่องผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้รวมไปถึงกิจกรรมของธรรมกายหลังจากนี้กิจกรรมระดมบุญนะบุญใหญ่ๆล่าสุดก็เริ่มมีออกมาแล้วนะเตรียมลอยกระทงนะแต่เป็นเรื่องรวยนะลอยแล้วรวยค่ะเป็นลอยที่ธรรมกายมีเพลงออกมาด้วยหรอเขาแปลงเพลงจากเพลงลำวงวันลอยกระทงเป็นเพลงลอยกระทงนะแล้วก็รวยนะแล้วก็ให้มาลอยกันที่ธรรมกายจริงๆเขาเล่นกับโซเชียลเก่งนะพอๆกับพรรคก้าวไกลเลยนะคะแล้วถ้าอดีตพระธรรมชโยยังอยู่นะเรื่องกฐินเนี่ยคือกฐินไปวัดทั่วไปในส่วนหนึ่งกฐินธรรมชัยนี่อีกส่วนหนึ่งกฐินธรรมชัยคือกฐินที่ใหญ่เลยที่ธรรมกายเหรอที่ธรรมกายใหญ่เลยก็เพิ่งจะมีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วช่วงนี้ก็มีการเอาคลิปของพระธรรมชโยในอดีตเนี่ยมาระดมก่อนที่จะมีกฐินธรรมชัยค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ทางศิษยานุศิษย์และเครือข่ายสื่อสารของวัดเนี่ยนำมาเผยแพร่เองนะลองไปฟังมุมของการกระตุ้นนะการบริจาคเงินกฐินเนี่ยของอดีตพระธรรมชโยครับแล้วเรื่องบุญกฐินเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะทำให้เต็มที่เต็มกำลังไปเลยอย่างนี้นะครับและกำลังบุญที่เราทำนี่แหละจะไปดึงดูดทรัพย์ทั้งภายนอกภายในให้มันเกิดขึ้นกับเราอย่างอัศจรรย์นะจ๊ะสาธุทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำด้วยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการและขอมีพรอะไรอาทิตย์ต้องทำให้มันเต็มที่ไปเลยนะแล้วที่ทำแล้วมันจะดึงดูดทรัพย์นะอันนี้แค่บางส่วนนะที่มาให้ดูยังไม่นับนะสมัยก่อนที่มีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องของญาณนะการนั่งสมาธินะซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารของหลวงพ่อพระธรรมชโยผู้ที่มีจิตศรัทธาท่านก็เชื่อแล้วเมื่อถูกกระตุ้นเรื่องการทำบุญนะแล้วก็การวาดนะให้เห็นว่าทำแล้วจะได้ยังไงบ้างอานิสงส์ยังไงนะชั้นดุสิตชั้นอะไรต่อมีอะไรค่ะนะ
ธรรมกายก็เลยแผ่ขยายไปเรื่อยจนกระทั่งเงินไหลเข้ามาเนี่ยบางส่วนมันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายเพราะมีคดีอยู่ในปัจจุบันอย่างที่เราอัปเดตไปแล้วอย่างมหาวิหารคดนะอาคารลูกโลกนะโรงพยาบาลบุญรักษาที่ดินบุญรักษาแม้กระทั่งอาคารเวิร์ลพีซวาเล่ที่เขาใหญ่ล้วนแต่เป็นคดีที่ถูกปปง.ตรวจสอบและอายัดทรัพย์เอาไว้จนขั้นมีการเจรจากันฝ่ายธรรมกายก็ยอมจ่ายให้กับทางสหกรณ์บางส่วนคดีบางส่วนก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ระหว่างการที่จะยุติคดีกันนี่คือสถานะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พันกับคดีทางโลกด้วยนะเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเวนต์เรื่องบุญเนี่ยถ้าเกิดเป็นด้วยจิตศรัทธาก็อนุโมทนาสาธุแต่ถ้ามันมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักค่ะส่วนกรณีทางโลกล้วนๆทีนี้ฮะเรื่องการเมืองกรณีของพรรคก้าวไกลวันนี้ก็มีคุณวุฒิพงศ์นะความเคลื่อนไหวแล้วก็อดีตสสปูอัดของพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้ยังเป็นสสอยู่แต่ไม่ใช่สมาชิกก้าวไกลแล้วค่ะล่าสุดวันนี้คุณวุฒิพงศ์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้แฉนะคะว่ามีผู้ช่วยของสสคนดังเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกรับเงินจากโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้คุณวุฒิพงศ์เนี่ยเปิดเผยว่าเดี๋ยวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยสัปดาห์หน้าทางกรรมาธิการอุตสาหกรรมเนี่ยจะเชิญตนเข้าไปชี้แจงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นทั้งคนที่ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการชุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องที่จะชี้แจงเนี่ยหลักฐานนี่เยอะมากถ้าเกิดว่าดูตามพยานหลักฐานเนี่ยมันมีมูลสูงถึง 95-100% นะคะก็จะไปให้ข้อมูลใช่ส่วนปูอัดอ่ะปูอัดยังลงพื้นที่อยู่เลยนะคะวันนี้นำเสนอเป็นภาพชุดที่ตัวเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปแต่ว่าใส่เสื้อสีขาวนะคะไม่ได้มีโลโก้พรรคก้าวไกลแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปที่ตลาดโอเอในย่านจอมทองไปแก้ปัญหาเรื่องของท่อประปาก็ยังทำงานอยู่ค่ะยังเป็นสสไงใส่เสื้อสีขาวบริสุทธิ์ผุดพองเหรอ คือมีชาวบ้านเขาถามนะปูอัดนะอันนี้ใน TikTok นะฮะชาวบ้านเขาถามว่าโค้งทำไมให้ลาออกพิสูจน์ตัวเองค่ะเดี๋ยวไปฟังชาวบ้านในพื้นที่ฮะนะมันดูแปลกๆนะป้าเขาว่ามันดูแปลกๆจำรากมันต้องยกมือไหว้หรืออะไรยังไงให้มันจบไปไอ้มันเขาเคารพก้มโค้งอะไรเงี้ยมันเป็นแผนนี้เขาเป็นคนชาติอะไรอ่ะเออน่ะถ้าเป็นคนไทยถึงเขาเป็นคนอย่างที่ป้าบอกถึงไม่ใช่คนไทยบางคนก็ยังยกมือไหว้นะแต่นี่เขาเฉยๆนะแผนโค้งมันไม่ใช่เรารู้สึกยังไงคะเวลาเขาโค้งมันแปลกอ่ะเออมันแปลกมันไม่ใช่ว่าคำกล่าวขอโทษหรืออะไรยกมือไหว้ถ้าเป็นยกมือไหว้เนี่ยเออเรายังรู้เออเนี่ยเขาออกมาจากใจมันใช้โค้งมันดูไม่ใช่มันดูแปลกดีอ่ะโค้งทำไมอ่ะอันนี้ชาวบ้านในพื้นที่เลยนะชอบอ่ะชอบป้าถามว่าปวดโค้งทำไมโค้งทำไมญี่ปุ่นเหรอเป็นคนชาติไหนอ่ะให้ลาออก เอออ้าวส่วนขู่ขับพ้นพักไปแล้วตามกติกาเนี่ยก็ต้องหาพักใหม่ค่ะ30วันต้องหาให้ได้ไม่หาก็พ้นสมาชิกการเป็นส.ส.เลือกตั้งซ่อมค่ะวันนี้เลขาธิการกกต.ฮะอาจารย์แสวงบุญมีพูดถึงกรณีที่มีการขับสสออกจากปัญหาคุกคามทางเพศก็บอกว่าอ้าวก็ไปหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน30วันนะถ้าไม่ทันก็พ้นจากการเป็นสสแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็การขับเนี่ยเป็นเรื่องในพรรคแต่ต้องชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อบังคับพรรคด้วยวันนี้ข่าวถามถึงกรณีนายสุประชัยใจสมุทรสสภูมิใจไทยไปยื่นกกต.ให้พิจารณาตรวจสอบนะการขับสสนะแล้วก็กรณีของนายปฏิพัฒน์เนี่ยเฮ้ยเขาดำเนินการตามขั้นตอนหรือเปล่าขับหรือเปล่าถ้าไม่ขับถ้าลาออกเอาถ้าลาออกมันต้องพ้นจากการเป็นสสนะแล้วถ้าขับมันถูกต้องหรือเปล่าวันนี้คุณแสวงบุญมีก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของการยื่นนะการขับนายปฏิพัฒน์ออกเนี่ยนะเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ต้องดูที่ข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นก็ร้องมาก็จะไปพิจารณาค่ะนะอันนี้พูดถึงกรณีที่คุณสุประชัยใจสมุทรนี่ไปร้องส่วนเลขาธิการพรรคประชาชาติวันนี้เป็นอีก1พรรคนะที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่รับ2สสที่ถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลใช่ประชาชาติไม่รับฮะค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นภูมิใจไทยบอกไม่เอาไม่เอานะเหลือเป็นธรรมนั่นแหละที่เก่งว่าจะไปเป็นธรรมอ่ะจะเอามั้ยก็ไม่น่าจะเหลือนะแต่มันก็ต้องตั้งคำถามว่าโดนขับเรื่องคุกคามทางเพศคุณจะรับเหรอเป็นธรรมเนี่ยก็ต้องตอบคำถามสังคมเหมือนกันนะใช่ไม่ใช่ว่าจะเอาลูกเดียวคุณศรีสุวรรณบอกถ้ารับนะเดี๋ยวไปยื่นยุบพรรคเลยเออส่วนคนที่ไปร้องกกต.วันนี้แล้วเป็นประเด็นใหญ่ก็คือคุณสุประชัยใจสมุทรที่เลขาธิการกกต.ว่าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีการนำเสนอนี่
นี่คือเอกสารที่ไปยื่นคุณสุภชัยใจสมุทรวันนี้ไปยื่นกกต.ให้ตรวจสอบกรณีก้าวไกลขับ2 สส.ก็คือชัยยามพวานและวุฒิพงศ์กรณีคุกคามทางเพศดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่กรณีของปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์สันติพาดาถูกขับออกจากก้าวไกลแต่กลับไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการลักษณะเดียวกันไม่ได้มีการประชุมไม่ได้มีรายละเอียดความผิดอะไรยังไงนะคุณสุภชัยบอกว่าไปยื่นเรื่องถึงกกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองให้ตรวจสอบการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนายปฏิพัฒน์ให้นายทะเบียนพรรคเนี่ยตรวจสอบว่าก้าวไกลดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยกับนายปฏิพัฒน์ตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกลตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะคุณสุภชัยบอกว่าถ้าพิจารณาจากเอกสารคำแถลงการของก้าวไกลคณะกรรมการบริหารประชุมกันนะให้ชัยธวัฒน์ดับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็มีข้อความในแถลงการว่าให้ปฏิพัฒน์ลาออกให้ปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคในแถลงการบอกว่าให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแต่ไม่ได้มีการแถลงเลยมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงอย่างไรนะมีการตรวจสอบยังไงดำเนินการยังไงมีมติยังไงเพราะมันต้องมีการสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งคำกล่าวโทษทำไหมกรณีปฏิพัฒน์เนี่ยแล้วมติมันต้องไม่น้อยกว่า3ใน4เหมือนกับปูอัดอะที่รอบแรกไม่ผ่านอะใช่นะแต่พุทธิพงศ์รอบแรกผ่านฉลุยอะค่ะทำหรือเปล่าถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วไปพัดออกไปได้ยังไงลาออกหรือเปล่าถ้าลาออกต้องพ้นจากการเป็นสสถูกต้องถ้าถูกขับออกต้องทำตามข้อบังคับทำตามกฎกติกาไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่ทำหรือทำไม่ถูกต้องผลจะเป็นยังไงฮะผมจึงได้ยื่นหนังสือฉบับนี้ไปเพื่อให้นายทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการตรวจสอบได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ถ้ากรณีดังกล่าวเป็นการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสมคบคิดกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอาจจะเป็นการกระทําที่เป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นผมจึงได้ร้องและขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองคือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการไปตามกฎหมายต่อไปผมจึงได้และถ้าเป็นกรณีความปรากฏกับนายทะเบียนแล้วถ้าปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามแบบนั้นอาจเข้าข่ายปฏิปักษ์ต่อการปกครองก็ให้ดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคก้าวไกลต่อไปนั่นคือสเต็ปถัดไปค่ะอันนี้เป็นระดับมือกฎหมายนะยื่นเองเลยวันนี้แล้วโชว์เอกสารที่ยื่นแล้วด้วยค่ะนะรอดูว่าผลจะเป็นยังไงหลังจากนี้ส่วนนายกเศรษฐาทวีสินฮะวันนี้ตั้งแต่เช้าที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลวันนี้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะแล้วก็มอบนโยบายให้ด้วยนะนี่ฮะส่งเสริมอบต.ที่ทำงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะแล้วให้รางวัลนี้นะนำเงินไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกำลังใจต่อไปมีทั้งหมด64แห่งนะฮะที่ได้รับรางวัลนะวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลนายกเศรษฐารัฐมนตรีคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ฮะนี่เป็นงานสำคัญเป็นวาระสำคัญนะที่รัฐบาลเนี่ยผลักดันเรื่องนี้แล้วนายกเศรษฐาเปิดเผยฮะว่าช่วงเย็นวันนี้นะ19นาฬิกานัดแกนนำพรรคร่วมรับประทานอาหารค่ำเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าค่ะท่านนายกคะเห็นคุณโอเคผมครับมีการคุยกันเรื่องดีเลยครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าธรรมดาในรัฐบาลของมันก็ดีเราก็อยากจะทำขึ้นมาอย่างน้อยเดือนละผลหรือสองเดือนผลหนึ่งขึ้นมาครับก็เป็นการกินกันแล้วสบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับครับแล้วก็ตัวอย่างจะให้มีการพบปะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเผื่อท่านมีข้อแนะนำผมบอกแล้วว่าเราเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะบอกไม่รู้จริงๆว่าสื่อรู้นะยอมรับก็ได้วันนี้รองนายกอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยวันนี้ก็ถูกนักข่าวถามเพราะว่าเป็นหนึ่งในหัวหน้าพรรคร่วมที่นายกเชิญรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสาทรคุณอนุทินบอกว่าก็ทำงานด้วยกันมา2เดือนยังไม่มีเวลาเจอกันคุยกันรับประทานอาหารกันเป็นการพูดคุยกันทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษนะเพราะนักข่าวสงสัยว่าเกี่ยวกับการจะแถลงผลงานหรือเปล่านะ
ก็เดี๋ยวไปดูในวงนะนี่วันนี้ฮะตอนที่เรากำลังจะจบรายการเนี่ยนะก็คงจะนั่งมั่มข้าวโต๊ะเดียวกันแล้วนะจะคุยอะไรกันบ้างคงไม่มีเกาเหลาอ่ะผมว่านะราคาในเมนูใช่ไหมคะไม่น่าจะมีเกาเหลามีเส้นนะคะ